วันนี้แบงค์พาทุกคนมาเยือนที่ไอคอนสยามแห่งนี้ครับในโซนของสยามทาคาชิมายะครับผมแบงค์มาทำอะไรที่นี่สงสัยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเรานะครับนั่นก็คือเคาน์เตอร์แบรนด์โซวาซูครับผมแบรนด์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอันดับหนึ่งครับผมจากเกาหลีนั่นเองเขามีดาราชื่อดังอย่างซองเฮเคียวนะครับดาราสาวสวยมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ครับนี่ครับผมตัว First Care ครับแล้วไม่ต้องตกใจนะว่าพี่แบงค์ทำไม First Care มันไม่เหมือนกับที่หนูใช้อยู่เลยตัวนี้เขาได้ทำการทำแพ็กเกจจิ้งใหม่พิเศษให้คุณเลยนะครับสำหรับหน้าตุ๊ดจีนนี่ครับผมเหมาะสำหรับการเป็นกิฟต์ของเป็นของขวัญหรือซื้อให้ตัวเองก็ได้ครับผมซึ่งตัว First Care ตัวนี้ครับผมมันคือตัวซึ่งช่วยเตรียมผิวให้พร้อมสำหรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปครับเป็นตัวแรกซึ่งแบงค์ใช้กับตัวเองก่อนที่จะตามผลิตภัณฑ์ตัวอื่นลงไปแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเพราะว่ามัน Amazing อยู่แล้วแต่เรามีอะไรพิเศษผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งมันพิเศษมากไปกว่านี้อีกครับผมอ่ะตื่นเต้นแล้วใช่ไหมอยากรู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมจะรอทำไมครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมและนี่ครับผลิตภัณฑ์ใหม่พิเศษสุดที่แบงค์อยากจะพูดถึงครับ Time Treasure Honor Stick นะครับเป็นครั้งแรกครับของแบรนด์ซูวาซูครับซึ่งได้นำเห็ดลิ้นจือแดงครับผมมาเป็นส่วนประกอบหลักคำถามต่อมาก็คือแล้วเห็ดลิ้นจือแดงมันพิเศษยังไงครับพี่แบงค์เปรียบง่ายๆเลยครับเห็ดลิ้นจือแดงก็เปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะครับทุกคนครับแต่มากไปกว่านั้นก็คือกระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันได้ใช้วิธีการของไบโอเทคโนโลยีมันพิเศษตรงที่ว่ามันจะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับผมซึมซาบและตอบโจทย์ในการลบเลือนริ้วรอยได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดเช่นเดียวกันครับผมเมื่อเราพูดถึงแบรนด์ซูวาซูทุกคนก็จะนึกถึงโสมถูกไหมครับเขาก็ยังเก็บรากโสมซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุดของโสมเนี่ยเอาคุณประโยชน์มาใส่ไว้ในขวดนี้ให้คุณครับและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นครับผมเขายังนำส่วนผสมจากสนแดงครับซึ่งเขาได้ทำการวิจัยมาแล้วนะครับว่าตัวยางของสนแดงเนี่ยมันมี DAA ซึ่งดีมากในเรื่องของการชะลอริ้วรอยแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยให้กับเราครับผมและที่สำคัญก็คือเปลือกสนครับเปลือกสนนี่ช่วยอะไรพี่แบงค์เปลือกสนมาช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ความฟื้นฟูตัวเองให้กับผิวของเราครับผมเห็นปะฟังแค่นี้ยังตื่นเต้นเลยว่าทำไมผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถึงมีส่วนประกอบเยอะขนาดนี้แต่มันมีความพิเศษมากไปกว่านั้นอีกครับผมครับตัวแรกเลยก็คือตัวเซรั่มเรามาลองกันเลยดีกว่าเราอยากรู้ไงว่าเนื้อมันเป็นยังไงเขาบอกว่าให้เรากดออกมาประมาณ 2-3 ปั๊มแล้วเราก็ค่อยๆโอ้โหค่อยๆทาไปตอนนี้แบงค์รู้สึกว่าเนื้อมันดีครับมันเบามันสดชื่นและที่สำคัญก็คือกลิ่นดีมากครับผมเข้ากับคอนเซ็ปต์แบรนด์เลยการใช้กลิ่นบำบัดนะครับผมเขาบอกมาว่าตัวนี้พิเศษกว่าตัวครีมตรงที่ว่ามีส่วนผสมของโสมขาวซึ่งมันช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเรากระจ่างใสไปอีกแล้วเราก็มาดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้ครับผมตัว Charm Treasure Honor Stick Cream โอเคครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการใช้สปาตูล่าที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นะครับตักเนื้อครีมแล้วก็จากนั้นก็แต้มลงบนใบหน้าในปริมาณเท่าๆกันแก้มทั้งสองข้างหน้าผากจมูกแล้วก็คางครับผมส่วนขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือการใช้มือข้างหนึ่งตรึงแก้มขึ้นไปยังหูบนให้ตึงจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งนะครับค่อยๆนวดจากคางนะครับไปยังแก้มทั้งสองด้านครับผมขั้นตอนที่3ครับใช้มือข้างเดิมนะครับตึงผิวนะครับจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งครับผมนวดไปยังรอบๆดวงตาจมูกและหน้าผากครับผมขั้นตอนที่4ใช้มือข้างหนึ่งนะครับตรึงผิวบริเวณรอบหว่างคิ้วนะครับยกขึ้นไปยังไหล่ผมจากนั้นใช้อีกข้างหนึ่งนะครับค่อยๆนวดบริเวณหน้าผากลงมายังกรอบหน้าครับผลงานระดับ Masterpiece ชิ้นนี้จากตัวซัวนะครับผมมันคุ้มมากๆตัวผลิตภัณฑ์แรกก็คือตัว Honestique Serum มาในขนาด40มลตัวครีมมาในขนาด60มลแบงค์จะบอกว่าคุณสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนนะช่วงแรกที่ใช้เลยครับอันนี้ประสบการณ์ตัวเองหลังจากได้ลองใช้แล้วนะครับและเขาบอกว่าคุณสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเป็นเวลากว่า2เดือนถ้าคุณสนใจส
สามารถติดต่อสอบถามนะครับหรือทดลองเนื้อผลิตภัณฑ์ของซูวาซูได้นะครับผมที่เคาน์เตอร์ซูวาซูณห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับ